โอ้สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมปุยนะผมจะมาเล่นเกม Minecraft นะตอนนี้ผมยังเซิร์ฟดราม่านะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ชาวดราม่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นกันนะตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านที่ตัวเองสร้างไว้นะจะเรียกว่าบ้านก็ไม่ถูกเพราะมันคืออะไรเดาฟรีใครที่เล่น12หางออนไลน์น่าจะรู้จักนะมันคือวางแฝงในเกม12หางออนไลน์นะชาบูนะคนสร้างแม่งเทพกูฟังเองแหละผมก็จะพยายามสร้างให้เหมือนมากที่สุดนะฮะเราลองมาเดินบนรอบหนึ่งนะดูข้างล่างก็มีน้ำนะทำคนลำบากเลยเดินบนรอบหนึ่งนะเดินบนชิวๆดูบรรยากาศของจากที่สูงนะพอจะเดินครบรอบนะเราก็จะเข้าไปข้างในอู้ดูนั่นสิเมื่อกี้มันเห็นอะไรสักอย่างเข้าไปดูในกันนะฮะ12เทลออนไลน์นะฮะอันนี้ถ้าใครเล่น12หางก็จะรู้ดีนะมันคือลูกกลมๆที่อยู่หน้าเลโก้แต่มันฟังยากมากเลยมันฟังได้แค่เนี้ยแล้วก็จะมีชั้นหนังสือที่เต็มไปหมดเลยโอเคเราก็จะขึ้นไปดูข้างบนกันอันนี้เป็นข้อผิดพลาดอย่างนึงของชีวิตผมก็ว่าได้นะคือมันฟังได้แค่เนี้ยคือมันสูงได้แค่เนี้ยเดี๋ยวผมวางให้ดูนะเห็นไหมคือมันวางไปอีกไม่ได้แล้วอ่ะมันผมเพิ่งรู้ว่ามันมีข้อจำกัดเรื่องความสูงในการสร้างอ่ะผมเห็นมันบินได้มากกว่านี้ผมก็นึกว่ามันจะสร้างได้สูงกว่านี้นะถ้ามีมากกว่านี้อีกสัก10ช่องผมก็จะทำเป็นเพดานหลังคาคุมไปเลยอ่ะแต่นี้มันทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ปวดตาและปวดใจเศร้ามากๆนะโอเคนะก็การพรีเฟนต์เรื่องวางแฝงผมก็จบเพียงแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะกลับไปเล่น12หางออนไลน์ต่อดีไหมเนี่ยน่าจะดีเพราะว่าจะได้ดูวางแฝงด้วยว่ามันเป็นยังไงต่อโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะถึงแม้ว่า Minecraft ผมจะสร้างกากไปหน่อยก็เถอะนะแต่ก็เป็นฝีมือผมสร้างเองคนเดียวนะไม่ได้ใช้อะไรช่วยอะไรนอกจากเซโปรคนที่เขียนเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาเขาเอาโปรยัดเข้ามาด้วยอ่ะเขาเจ๋งมากเลยขอบคุณจริงๆนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมรับฟังคลิปวันนี้นะขอบคุณมากครับ